จากคนที่แล้วคอมเมนต์น้องๆบอกของหมอดเยอะมากหมอดนี่แหละครับ AZHB นารูโตะหมอดไปหาโหลดได้โอเคแล้วคราวนี้นะครับผมเราจะทำการไปนั่งเก็บกรนะครับหรือว่าเก็บวิชาคาถานินจานะครับซึ่งวิชาพวกนี้มันจะอยู่แถวแบบเนเธอร์หรือว่าถ้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับผมเราทำการนั่งเก็บนะครับเพื่อมาฟาร์มแล้วก็เอาวิชาจริงๆมาใช้กันคลิปนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวเราเจอคาถาแล้วบ้างไปดูกันเลยปะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไมค์ครับนารูโตะในพาร์ทที่2นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำการนี่น้องเราจะทำการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมจำได้นะครับเหมือนว่าผมเห็นลักษณะนะครับอยู่ทางฝั่งนี้นะครับผมอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคือมันผมเห็นว่ามันมีแบบว่าสิ่งก่อสร้างแปลกๆตรงนั้นเจอแล้วภารกิจในวันนี้ของเรานะครับคือว่าเราจะทำการตามหาพวกตำราหนังสือนะครับของนารูโตะกันเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยผมได้ดาบอะไรมาเหมือนว่าอันนี้มันเป็นดาบแบบฉันชื่ออาร์เธอร์นะแล้วตอนนี้ฉันขอมอบมงกุฎให้กับนายได้โปรดช่วยฉันด้วยล่ะโอเคครับเอาล่ะรู้สึกว่าอาร์เธอร์นะครับมันบอกว่าให้เราช่วยเขาด้วยนะครับแล้วเขาจะมอบมงกุฎให้กับเรามานะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรามีดาบชายนี่ซ้อนนะครับหรือน่าจะเป็นเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับทุกคนครับเก้ผมมีเอ็กซ์คาลิเบอร์วะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับภารกิจจากคิงอาร์เธอร์ให้ผมไปทำอะไรวะโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนวิชานินจานะครับวิชานินจาน้ำตอนแรกกะจะเก็บไว้ครบแหละแต่ขี้เกียจแล้วนะผมวิ่งมาผมเจอเนี่ยอุ้ยจุดวาร์ปเพื่อเจออิทาจิอะไรวะเนี่ยโอ้นายมาอยู่ที่นี่ไงเนี่ยผมเทเลพอร์ตมางั้นเหรองั้นก็น่าจะมาจากขีดและเสี่ยงแน่เลยเอาล่ะอย่าบอกนะว่าฉันฆ่าครอบครัวฉันทั้งหมดนี่คือตระกูลอุจิฮะฉันขอโทษนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เควสใหม่ครับ A New Fit for a King ครับผมเฮ้ยผมมีเควสใหม่ด้วยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยครับรู้สึกว่าอยู่ดีๆเราก็ถูกวาร์ปมาหาอิทาจินะครับแล้วผมจะกลับเป็นไงดีกลับอย่างงี้โอ้โหอันนี้คือจุดวาร์ปพิเศษไปหาอิทาจิแล้วก็ได้เควสใหม่มานี่เควสของเรานะครับก็คือว่าเราจะไปที่ต้องเอา A5 และแซลมอนโลเอะราเมงนะครับเอามาให้อิทาจิโอเคแม่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเอาของมาอิทาจิเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับผมแต่ว่าเราต้องไปซื้อเนื้อ A5 ราเมงนะครับจากลุงราเมงไหนลุงราเมงลุงขายไงเนี่ยเนื้อ A5 อ๋อให้ต้องใช้มงกุฎแรกโอเคได้โอเคครับโอเคเควสสำเร็จแล้วครับผม A Real Fit for King ครับโอเคเสร็จแล้วต้องเอาไปคืนอิทาจินะครับไหนต้องไปตรงนี่ไปกดปุ่มนี้เหมือนเดิมครับเพื่อเอาราเมงไปอิทาจิโอเคครับอิทาจิให้ชุดแสงอุตสาชีดอิทาจิให้ช่วยแสงอุตสาผมมาเกินไปมันเกินไปโอเคครับตอนนี้ผมได้ชุดแสงอุตสามาแล้วนะครับสำหรับอิทาจิก็ได้ชุดโอเคไอ้น้องนี่มันชุดโคตรเท่ด้วยว่ะแต่ผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ยความสามารถผมเนี่ยสามารถสู้กับอาจารย์อิรุกะได้หรือยังนะครับเพราะในเมื่อเราก็เป็นว่านินจาใช่ไหมผมว่าผมก็ในพอสู้อาจารย์อิรุกะได้อยู่นะเฮ้ยสู้ได้อยู่ผมไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้สู้ได้อยู่ในเป็นไงโอ้โหผมก็ว้าวคุณโดนเทนโอ้โหข้างหน้าผมเนี่ยตอนแรกที่ผมเจอนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเดินไปตรงข้างหน้านิดนึงผมไปเจอกับโคตรพี่มหาบอสนะครับอย่างอิทาจินะครับซึ่งถ้าเกิดผมไปสู้อิทาจิผมไม่มั่นใจผมจะชนะได้หรือเปล่านะครับต้องลองดูครับผมคิดว่าผมก็ไม่น่าจะต้องสู้อิทาจิแล้วครับผมน่าจะสู้อิทาจิไม่ไหวงั้นก็ลาก่อนลาจากไอ้น้องไปเจอนั่นอีกแล้วว่ะนี่ไวเซสือครับอันนี้ต้องฆ่าครับเขาเรียกว่าฆ่าไปก็ดีป้าบเผื่อมันมีโอกาสดรอปของดีมาครับอันนี้บอกเลยนะครับตอนนี้เราก็เจอกับเป็นเหมือนว่ากงสปอนเนอร์นะครับกงสปอนเนอร์นี่ผมจะทำการเซฟพิกัดไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยกงสปอนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นที่ฟาร์มนะครับที่ฟาร์มประสบการณ์ EXP ในการตีดาบผมนะครับก็ถือว่าดีโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในไมชาร์ปนะครับซึ่งไมชาร์ปนี้เป็นไมชาร์ปที่อยู่ใกล้ลังโอโรจิมารุนะครับเจ้าไมชาร์ปนี่นะครับผมก็จะมีโอกาสที่เราจะเจอใครวันหน้าสตีฟไม่ต้องดูออกมาแล้วกันมีโอกาสที่เราเจอกับรถรางใช่ไหมทุกคนเมื่อเปิดรถรางมานะครับก็มีโอกาสไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าก็มีโอกาสแหละที่เราจะทำการเจอกับสิ่งที่เรียกว่าตำราเรียนนะครับตำราเรียนวิชานินจานะครับผมมันจะโผล่มาในรถรางพวกนี้แหละนะแต่ว่าเราต้องเสี่ยงดวงหาดูนะครับเพราะว่าโอกาสเจอมันก็ไม่ได้ง่ายมันยากเลยแหละจะบอกให้นี่ไอ้น้องขอขุดมาก่อนนะลงเหล็กทั้งเหล็กทั้งทองเนี่ยผมว่าเราขุดมาก่อนนะครับเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าดีรังสปอนเนอร์แมงมุมนะครับถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าผมทำลายที่นี่กว่าเพราะสปอนเนอร์แมงมุมนี่จัดการยากนะครับขี้เกียจจัดการด้วยเดี๋ยวครับมาขอทำนี่ก่อนดีกว่าต้องเป็นช้างก่อนนะครับผมน้องๆตัวเอ็นช้างก็ทำไม่ยากนะครับนี่เลยเอ็นช้างได้แล้วเอ็นช้างได้วิเชียรแล้วเอ้ยยังไม่เอ็นช้างดีกว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอไปแบบว่าหาแบบของที่มันรวมเวล30ก่อนนะผมเอ็นช้างทีเดียวน่าจะคุ้มกว่านะครับผมว่านะตู้หนังสือน่าจะหาไม่ยากนะครับหาหมู่บ้านแถวเนี้ยแล้วก็ปนตู้หนังสือเอาน่าจะง่ายดีกางเกงกับรองเท้าเพชรนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ดีที่สุดแล้วอะในหมดเนี้ยกางเกงกับรองเท้าเพชรไม่น่ามีอะไรดีกว่ากางเกงกับรองเท้าเพชรละตอนนี้เราก็เก็บ EXP มาถึง4272 EXP ขายเป็น100นะครับผมก็เดี๋ยวต้องนั่งทำฟาร์มแล้วพานี้ทำฟาร์มนิดหน่อยนะฮะ5 minutes later โอเคครับตอนนี้เรากลับมาจากการฟาร์มนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการไปฟาร์มนี่มานะครับเป็นฟาร์มพวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี่เอาไว้ทำเขาเรียกว่านะหนังสืออุปกรณ์ทำหนังสือนี่เราจะได้แบบมีตู้หนังสือให้ใช้กันเยอะๆนะครับสบายน้องมีอุปกรณ์ทำตู้หนังสือแบบเยอะๆอย่างงี้โอเคเราใช้หลายเล่มเลยนะครับผมบอกเลยตู้หนังสือเนี่ยนะ
โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วบางป้าบ Enchant Level 30ได้แล้วนะครับตอนนี้หรือว่าสบายครับ Enchant Level 30ได้ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปนรกกันดีกว่านะครับทุกคนครับไปนรกกันนี่คือแบบว่าผมจะไปหาที่เรียก Fortress ไงเอ๊ะเฮ้ย Fortune 3นี่ Fortune 3ว่ะไอ้น้องโอเคครับมาทำประตูไปนรกกันดีกว่าตัวนรกก็ทำแถวนี้ก็ได้ครับมาสร้างประตูนรกเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวจุดไฟไปนรกกันดีกว่าครับเราต้องทำการไปตามหาคัมภีร์วิชานินจานะครับที่อยู่ในนรกนะครับผมป่ะโอเคมาตอนนี้เราเซฟทางกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกโฮมมาครับลงไปข้างล่างกันดีกว่าครับผมตกมาไม่น่าเจ็บนะครับตกที่สูงนะเป็นนินจาอะไรก็รู้เป็นนินจาตกที่สูงไม่เจ็บไม่เจ็บเหมือนกันนี่หว่านี่ต้นอันนี้ต้นไม้แหละเนาะไม่รู้เหมือนกันคัมภีร์พิกแมนก็พวกนี้ก็ตีได้นะครับจริงๆอ่ะก็คือตีเราถ้าเกิดเราอยากตีก็ตีตั้งฟาร์มเพื่อเอาไว้ฟาร์มเวลได้นะครับว่าพวกนี้ไม่เกิดเยอะมากนะครับแถมมีโอกาสดรอปทองดรอปทองด้วยเอ๊ะดรอปเยอะอีชอบชอบเลยชอบเลยมาตามหาฟอร์เทรสกันดีกว่าครับฟอร์เทรสน่าจะโอ้ยตรงนี้เลยนี่ว่าฟอร์เทรสอยู่ใกล้มากน้องกระโดดกระโดดกลับไปก่อนดีกว่านี่โอ้ยมาเยอะมาเยอะไอ้พวกหมูโง่มาให้หมดมาเราอะมาให้หมดมาไต่เขาไต่เขาไต่เขาปุ๊บมาฟอร์เทรสนะครับต่อไปต้องหากล่องนะครับเรามาฟอร์เทรสเรามาหากล่องนะไม่ต้องคิดมากกล่องอยู่ไหนเอ้ยเจอเบ็ดไม่เจอกล่องเลยเจอเบ็ดอันนี้เซฟไว้ก่อนก็ได้เซฟไว้ก่อนครับเบรสมาว่าครั้งนี้นั่นเราน่าจะมีโอกาสเจอกล่องครับโชคดีมันดอทได้นะดอททีโคตรไวอ่ะเออเป็นนินจาผมดอททีแบบไวมากนี่กล่องมีอะไรข้างในกล่องนี่ครับเคเออร์ลิลิสเอแรงครับผมวิชานินจาธาตุดินครับนี่เราจะมีวิชานินจาธาตุดินมานะครับไฮดิ้งล็อกจัสุนะครับเป็นไงอันนี้เราก็ได้วิชานินจาธาตุดินมาแล้วนะครับไอ้น้องหาเพิ่มก่อนโอ้กล่องไม่มีเลยเฮ้ยลูกของพ่อมากล่องมีอะไรวิชานินจาสายฟ้าชิโนริมาครับวิชานินจาสายฟ้าชิโรริหรือว่าพันปักษานี่เพราะว่าอันนี้ผมก็จะมีพันปักษาไว้ใช้นะครับแบบ 100% ไอ้น้องมีพันปักษาว่ะเท่เลยพันปักษามันต้องเก็บอ่ะผมเบื่อการเก็บ XP มากเก็บทีโคตรนานอ่ะเอาจริงคือมันเก็บไม่ง่ายอ่ะผมไม่ว่าหรอกจะเก็บแบบโอ้ยเก็บทีกูต้องตีอะไรล้างตัวอะไรน้องเนี่ยขนาดสกิลธรรมดาผมแบบเรียนไม่เสร็จเลยพีไม่เพิ่มเลยน่าจะมีวิธีการเรียนที่ง่ายกว่านี้นะครับแต่ผมต้องไปสืบหาดูก่อนอาจจะมีก็ได้วิธีแบบที่เรียนเฮ้ยเรียนสกิลเพิ่มครับสกิลอะไรอ่ะดูหน่อยสกิลน้ำ Hiding in Mist สกิลได้อยู่จะเข้าไปเรียนตอนที่ถึงบ้านแล้วกันครับเรียนสกิลอะไรสกิลโอ้ยไฟบอลจัสสูครับหรือว่าสกิลบอลไฟเปิดมาไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้กล่องนี้เปิดมาอุ้ยวิชานินจาไฟครับเกรดเฟมวิชานินจาลมจักรฟลูโอเคก็ได้อยู่วิชานินจาให้เก็บเยอะครับแถวนี้เก็บไปก่อนตอนนี้ผมรอลาเซนกันอีกเดือนเลยตอนเนี้ยนะลาเซนกันหรือว่ากระสุนวงจักรเนี่ยดีสุดละตอนนี้ได้พันปักษามาแล้วเหลือกระสุนวงจักรไอ้น้องโอเคครับตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับสู่บ้านเรานั่นเองนะฮะดูซิว่าตอนนี้เราเนี่ยสามารถที่จะมีจัสสุหรือว่าพลังนินจาอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับมาดูกันแล้วมาดูดิครับว่าวิชานินจาที่เราเพิ่มมาได้มีอะไรวิชานินจาไฟนี่น่าจะเป็นวิชานินจาใหม่เรียนวิชานินจาไฟนี่ไฟบอลจัสสุนะครับวิชานินจาลมวิชานินจาลมถ้าสูงสุดก็น่าจะเป็นลาเซนกันแหละนะลมอันนี้เรียนไปแล้วเนาะบอดี้รีเพลซเมนต์เออไฮดิ้งล็อกเรียนไปแล้วครับวอเตอร์ไฮดิ้งอินมิสอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเรียนอย่างแน่ยังไม่เรียนนี่เกรดไฟบอลจัสสุครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกบอลไฟบอลเพลิงยักษ์บอลเพลิงยักษ์ต้องเรียนละเทอันนี้มาบอดี้ทรานสเฟอร์ครับอันนี้น่าจะเป็นวิชาของหินวิชาหินอ๋อวิชาตระกูลเนจิแกละโอเควิชาลมเกรดเบรกทูครับน่าจะประมาณนี้ผมว่าที่เหลือก็คือเป็นแบบว่าคัมภีร์ที่มันซ้ำอ่ะคัมภีร์ซ้ำเราก็สามารถที่จะเอาไปนี่ได้ครับคัมภีร์ซ้ำเราก็สามารถที่จะเอาไปแลกขายได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบอันไหนว่าคนไหนว่ารับซื้อคัมภีร์ซ้ำเนี่ยขายได้แบบพันเรียลอะไรเงี้ยขายได้โคตรถูกไอ้เชี่ยขายราคาต่ำต้อยมากดูดิต้องคัมภีร์แบบเกรด B อีกเงี้ยมันถึงจะแบบราคาแพงแต่คัมภีร์เกรด A เนี่ยชิโดริอย่างเงี้ยพันปักษาลาเซนกันอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรแพงบอกเลยได้เงินมาแล้วก็แลกเป็นเงินหมื่นแล้วกันครับได้3ได้มา 30,000 บาท 30,000 ก็ยังดี 30,000 ซื้อได้แล้วบ้างครับข้างบนเนี่ยไหนเขาด้วยไหนได้ 30,000 เทนนี่ขายอาวุธอะไร 30,000 บ้าง3โอ้โหแม่งไม่ค่อยมีเลยวิธีการฟาร์มเวลที่ดีที่สุดนะครับคือว่าเราต้องทำการเปิดบอทตีไปเรื่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องทำการทำฟาร์มสเกลตันให้เสร็จอะเพราะว่าเราทำการเปิดบอทเพื่อให้มันตีเนี่ยเพราะว่าเอ็กพีต้องจัสซูไหมเอ็กพีจัสซูนะครับก็คือว่าเมื่อเราทำการตีอยู่หนึ่งรอบอะเอ็กพีก็จะเพิ่มมาหนึ่งใช่ป่ะฉะนั้นนะครับการที่เราบอกว่าเปิดบอทให้ตัวเกมของเราอะมันตีไปเรื่อยวันนี้นะครับอะเมื่อจะทำการเพิ่มจัสซูของเราให้แบบว่าอัพแรงเขาเรียกอัพแรงเนี่ยก็คือผมต้องเปิดบอทให้มันนั่งฟาร์มตีสเกลตันไปประมาณนี้นะครับแบบหนึ่งต่อยหนึ่งรอบอะตอนที่เราถือเจ้าจัสซูอยู่ว่าเราโดนยิงอะไรพวกนี้ก็ตามทีนะครับไม่ทำการเพิ่มเอ็กพีมาหนึ่งนะครับไม่ทำให้เอ็กพีเพิ่มได้ง่ายขึ้นนะครับเอ็กพีในการใช้สกิลนั้นอะเพิ่มได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยมานี้พูดอย่างนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นก็ฟาร์มสเกลก็ทำให้เสร็จได้น้องเดี๋ยวจะมีแค่นั้นแหละไปนั่งทำฟาร์มสเกลตันกันดีกว่าครับ นั่งทำฟาร์มสเกลตันด้วยนะผ
ปกติที่แทบไม่ได้ทำฟาร์มเลยนะสเกตันเนี่ยทำหน่อยก็ได้นิดหน่อยนิดหน่อยอุปกรณ์ครบอะไรครบก็ไปทำได้ครับเดี๋ยวสปอนเนอร์มาถึงเวลาทำฟาร์มกันหน่อยละโอเคครับเท่านี้แหละหีบมันก็จะตกไปข้างล่างนี่นะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมได้แลนด์รูทแบ็กมานะครับก็คือแบบว่าเมื่อกดคลิกขวานะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะได้ของที่ดีมานะครับแบบเจออะไรอยู่ข้างในนะอะไรอื่นอะไรเงี้ยคุณเก็ตปะโอเคตอนนี้ก็คือเราก็รอสปอนเนอร์ข้างบนนะครับตกมาข้างล่างนะครับแบบสบายๆนะครับแล้วก็นั่งฟาร์ม EXP ได้แบบสบายๆนะครับก็คือเปิดออโต้คลิกทิ้งไว้นะครับเหมือนอารมณ์แบบเล่นบล็อกฟุตอะอย่างเงี้ยเปิดออโต้คลิกทิ้งไว้ให้มันตีให้ตีสเกลตันไปเรื่อยมาเนี่ยอ่ะมาแบบนี้นะครับเหมือนใส่โค้ดต้องคลิกทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยมันตีไปเรื่อยๆเท่านี้ก็จะคือจบแล้วผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเออนี่เราก็จะแบบว่าได้ฟาร์มเอ็กพีแบบขั้นสูงสุดเลยนะครับฟาร์มแบบฟาร์มชิวๆเลยน้องโอเคครับก็ได้จุดฟาร์มเอ็กพีแล้วเดี๋ยวผมขอข้ามพวกนี้ทิ้งก่อนแล้วเปิดรูทแบ็กครับผมได้นี่มาเอิร์ธโฟร์สเปียร์ครับก็คือเป็นท่าเอิร์ธโฟร์สเปียร์แรงซีไม่รู้มีหรือยังเดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่บ้านแล้วกันเนาะมียังมาเอ็นชันเกาะนี่กันหน่อยดีกว่าครับเกาะอาคาสุกิได้พอ1แค่นี้นะโคตรโง่เลยวะมันโง่มากเลยได้แค่สะท้อนหนึ่งแล้วไม่ใช่มันใช่มันมีซีเรียสมากครับก็ใส่ไปผมต้องบอกเขาหมดนารูโตะเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยมันคือหมดเน้นฟาร์มไปทุกคนมันแบบว่ามาถึงแบบเราเก่งเปร่งปร่างพุ่งป้ามไปได้เลยนะฮะฟาร์มอย่างเดียวถึงสามารถใช้สกิลได้แต่ที่แน่มีพันปรักษาแล้วพันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการโชว์ให้ดูว่าพันปรักษามันโหดแค่ไหนนะ Two hours later และในตอนนี้นะครับผมไม่อยากจะโม้ว่าผมก็ได้ฟาร์มจนผมสามารถใช้สกิลได้แล้วเลเซอร์ซึ้งนี่ดูเลเซอร์ซักสึนี่โคตรเท่น้องเป็นไงเป็นไงผมสามารถใช้สกิลเลเซอร์ซักสึได้แล้วนะครับไปต่อไปก็น่าจะเป็นท่า Thunder Cloud Wave นะครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนั่งเปิดบอทไว้ตรงนี้แหละนะก่อนเปิดบอทนี่ผมเอาแครอทมานั่งกินเป็นอาหารว่างแล้วกันครับได้แบบเปิดบอทแบบมีความสุขเนาะเป็นไงได้ท่ามันแล้วนะครับเลเซอร์ซักสึแต่อยากผมว่าเราจะปั๊มไอ้นี่ดีไหมปั๊มไอ้ทันเดอร์คาวเวฟดีไหมหรือว่าเราไปปั๊มชิโรลิเลยดีปั๊มชิโรลิดีกว่าเบียวพันปักษาไอ้น้องไหนขอลองหน่อยอิทาจิอุจิเลเซอร์ซากุสึโอ้เชียอิทาจิหายไปแล้วด้วยเคอิทาจิเปลี่ยนเป็นอีกาโอ้ยโอ้ว้าวว้าวว้าววู้วู้ไอ้ยังกูโดนกระจกเก้าหมื่นปุ๊บปาไอ้เหี้ยกูตายเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วหลังจากที่ผมฝึกวิชาไปนานมากเลยนะครับจนตอนนี้ผมสามารถที่จะใช้ไหนลองดูดิสวดเดนเทนดูอ่ะดูครับตอนนี้เอ้ยแต่ผมยังไม่ชัดจักรด้วยเหรอหันปักษานี่ไงนี่เป็นไงโดนพันปักษาอย่างน้อยมันก็ทำให้ผมรู้ว่าผมใช้สกิลได้นะครับแล้วก็พอรู้ว่าพลังผมมันยังไม่ถึงขั้นที่บอกว่าแบบราชาจักระอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจักระผมตอนนี้มันแค่370เองเอ้ยยังน้อยอยู่เลยนะครับยังไงก็คือแบบหมดนี้ก็ต้องให้ผมเน้นฟาร์มต่อไปนะครับและท่าต่อไปหลังจากที่ชิโนริก็คือกิเลนนะครับท่ากิเลนก็คือท่าที่ซาสเกะเคยเอามาใช้กับอิทาจิอะนะครับก็ถือว่าท่าที่ผมมาใช้เป็น2ท่าเนาะก็คือเป็นสตรอมนะครับกับไลนิ่งนะครับอ่ะก็คือจะเป็นใช้หลักๆคือ2อันแล้วก็มีคาถาไฟนิดหน่อยนะครับคาถาลมคาถาน้ำนี่จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้แบบเบียวซาสึเกะไอ้น้องถึงเวลาแล้วที่ผมจะกลายเป็นเบียวซาสึเกะเอาล่ะพันนี้จะไปแค่นี้ก่อนนะครับพันหน้าเป็นยังไงคอยติดตามไว้นะครับผมจะไปฆ่าพี่ได้หรือเปล่าเพื่อนเนกชิงเนตวงแหวนมาซากุระนี่น้องไหนซากุระจะเก่งแค่ไหนเอ้ยซากุระมันฮิวได้มันนินจาฮิวใช่ไหมโอ้ไปก็ได้ไป